สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ชี้จะมานำเสนอเสื้อของ Gucci นะครับจะเป็นลายไหนไปแกะพร้อมกันเลยนะครับนี่จะเป็นถุงปกตินะครับเปื้อนง่ายนะครับไม่ค่อยแข็งแรงเนาะโอเคอันนี้ซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็จะมีก็ใบเสร็จเนาะก็ใบเสร็จแล้วก็ใบเสร็จใหญ่นะครับแล้วก็ถุงที่ใส่เสื้อนะครับตอนนี้ก็แกะค่อยแกะนะทุกคนได้ยินเสียงไหมนี่แทนแทนมาแรงนี่เป็นเสื้อกุชชี่นั่นเองนะครับเป็นเสื้อกุชชี่มิกกี้เมาส์นะครับเนื้อผ้าจะหนามากเลยนะครับอันนี้ส่งโอเวอร์ไซส์จะหนานิดนึงอันนี้ราคาประมาณ 18,900 นะครับถ้าใครเป็นสาวกของมิกกี้เมาส์ก็ไปลองดูนะครับที่กุชชี่ช็อปนะครับเสื้อพวกนี้นะครับให้ซักมือเท่านั้นนะครับน้ำสบู่อ่อนๆเนาะอย่าเผลอไปปั่นเครื่องใส่เครื่องปั่นซักผ้านะครับผ้าอาจจะแบบหดตัวหรืออาจจะเป็นรอยยุ่ยได้ง่ายเนาะให้ซักมือแล้วก็เวลาตากเนี่ยอย่าใช้ไม้แผ่นเสื้อตากให้ผ้าตากกับราวนะครับเสื้อพวกนี้มันเบาบางนิดนึงเนาะถ้าใช้ยังไงก็ถนุถนอมนะครับเดี๋ยวชิชาพลิกด้านไหนให้ดูนะด้านในก็เป็นผ้าเหมือนเดิมไม่มีลายนะครับโดยแท็กตรงนี้นะครับนี่เป็นไซส์ M นะครับโอ้ตรงนี้มีคำว่าดิสนีย์มาด้วยนะครับนี่อิตาลีนะครับซื้อได้ที่ไอคอนสยามนะครับกุชชี่ไอคอนสยามแต่น่าจะหมดแล้วแต่ยังไงถ้าคนโชคดีก็ลองไปดูนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้ปกติมันน่าจะมีกล่องป่ะกล่องไปใส่เสื้อกุชชี่เป็นมิกกี้เมาส์อ่ะอันนี้ไม่ได้มานะทุกคนได้มาถุงปกติกับอันนี้พนักงานก็เลยให้ถุงอันนี้มาเสริมมาคู่กันนะครับก็ประมาณนี้แล้วสำหรับใครที่อยากจะซื้อรบกวนให้ไปลองก่อนดีกว่าเพราะว่าเสื้อมันโอเวอร์ไซส์มันใหญ่กว่าปกติเลยปกติถ้าเสื้อหลุยก็ไซส์ XL อ่ะเท่ากับไซส์ของ Gucci ไซส์ M เลยสำหรับที่ลายนี้แนะนำให้ไปลองดีกว่านะครับจะได้ไม่ผิดพลาดเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับก็โอกาสหน้าเดี๋ยวอาชีจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามนะครับฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ